ันจะเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยอีกแล้วมันมีข้ามพีกวะเดี๋ยวก่อนนะก่อแตกปล่อยพิษโชชัวดูดเกตไม่ดีกว่าไม่รู้ว่ะอุ้ยเท่ลูกจิตเดี๋ยวก่อนนะ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 เหมือนไม่ดีว่ะเราจะแบนตัวนี้ออกอ่ะเฮ้ยมันมีแต่ดาเมจไม่ใช่หรอตัวเนี้ยเอาตัวเล็กมันออกดีกว่าเฮ้ยไม่ได้เพราะว่าไอ้นี่มันถ้ามันตีไม่สนริวแต่มันถ้ามีก็มาอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดทุกคนอ่ะมาดูกันนะว่าเกมจะเป็นไงอ่ะอย่างแรกคือถ้าเกิดว่าไอตัวเชื่อเบโลดิกเป็นชื่อแบบว่าไอแม็กซิมิเลียนเนี่ยถ้าเกิดเปิดก่อแตกริ้วค้างไว้เนี่ยถึงพวกกันแสงชั่วเนี่ยผมไม่รอดเลยเฮ้ยออกไฟเด้งว่ะออกไฟต้องลบบัฟนะฮะนี้ถ้าติดถ้าช่วงเยอะตังก็ขอบคุณมากหนึ่งสองสามอึ๊บอึ๊บไหมดูน้ำเด้งไหมที่ผ่านแล้วดูน้ำไม่เด้งโอ้โหตายหมดตายเพราะว่าดูน้ำมาไอ้นี่ทุกคนวิแพ้ว่ะเพราะว่าดาเมจไม่ถึงเอาง่ายคือมึงตีเบาไปที่ผ่านแล้วดับหักด้วยน่าจะแพ้ริวเอาไม่อยู่จบแพ้เพราะว่าดาเมจมันเบาไปเชี่ยแพ้เพราะว่าดาเมจไอ้แม็กซิมิเลียนมันดาเมจเบาไปถ้าดาเมจมันเยอะกว่านี้นะดูดผมได้ฮิลแพ้เพราะดาเมจเบาไปอะไรวะเนี่ยนึกออกมั้ยคือตามเมื่อกี้เราสามารถสู้ได้โดยที่ถ้าแม็กซิมิเลียนมันตีแรงแม่งกันตีเบาไงเอาง่ายถ้าเกิดว่าผมอยู่แรง3แดงแล้วเจอทีมแบบนั้นนะมันชั่วๆนะดูดผมได้ฮิลแน่นอนเว้ยอันนี้เนี่ยถือว่าโชคดีระดับนึงนะที่เอานี่ออกเพราะว่าเกิดไอ้นี่ออกอีกเนี่ยมันจะเปิดเกาะแตกหมู่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ถ้าเอางี้ถ้าผู้กันลมมีเกาะมันถ้าไม่สตันนะจริงๆคือถ้าเกิดผู้กันลมไม่สตันเนี่ยผมชนะเพราะว่าผู้กันลมจะใช้ทิกยุบ2เพื่อเปิดเกาะแตกเดี๋ยวปะเดี๋ยวมาทุกคนพอผู้กัน2เนี่ยเปิดสกิลเกาะแตกเสร็จปั๊บเนี่ยไอ้แม็กซ์เซนได้ตัวโชว์ผมได้ฮิลเพราะว่าแค่ก่อแตกเนี่ยมันเก็บทีผมไม่ได้เว้ยมันแพ้แปลกๆอ่ะคือแพ้เพราะเราดวงดีเว้ยแพ้เพราะเราสตาร์ทพวกกันลมได้จริงๆคือแบบพวกกันลมต้องเป็นตัวสตาร์ทเว้ยอันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าเรื่องมาตั้งนานเพิ่งคิดได้เพิ่งมีตันจะแหละเนอะปะถ้าเกิดพวกกันลมเมื่อกี้มันไม่สตาร์ทมันเปิดสกิลสองก่อแตกปุ๊บเนี่ยมันจะได้ชัวร์ๆๆหนึ่งเราผมได้หิวแน่นอนเว้ย